ที่เมื่อวานเราก็นำเสนอกันไปว่าคุณแม่คนหนึ่งออกมาร้องห่มร้องไห้บอกว่ามีลูกชายอยู่คนเดียวน่ะแต่งงานมีเมียไปพอย้ายออกไปแล้วไม่กลับมาหาแม่เป็นปีพอไปหาก็ไม่ให้เจอแสดงว่าเมียมันต้องใส่มนต์ดำคุณใส่ใส่ลูกชายฉันแน่ๆเลยเนี่ยใครก็ได้มาช่วยหน่อยตอนนี้คิดถึงลูกมากอยากให้ลูกกลับมาเยี่ยมหาแม่บ้างเนี่ยเรื่องราวของคุณแม่เมื่อวานที่นำเสนอกันไปส่วนวันนี้เราไปได้ฟังมุมมองในฝั่งของลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายของแม่เขาว่าทำไมถึงย้ายออกไปแล้วที่ไม่ติดต่อแม่นะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็มีคลิปมานำเสนอด้วยไปดูฮะคุณอยากเบียร์เนี่ยนี่คือการทำเวรกรรมนะเนี่ยไม่อามาพูดได้ยังไงว่าไม่รังเกียจหนูทั้งนะด่าว่าหนูขนาดไหนนะไม่ควรพูดแบบนี้เลยด้วยซ้ำเคยว่าเมียมึงเหรอนั่นแหละเป็นคนว่าหนูสารพัดพี่น้ำก็ว่าหนูบอกว่าหนูอยากไปอยู่ไหนกันก็ไปที่อย่างนี้มาเนี่ยไล่สารพัดไล่แล้วจะให้มันทนอยู่เหรอที่พวกนายเป็นสารพัดก่อนที่จะออกพี่นับเป็นคนพูดว่าพวกมึงจะไปอยู่ไหนก็ไปถึงออกมานี่ครับเป็นคลิปที่ฝั่งลูกสะใภ้เอามาเผยแพร่นะฮะออกมาตอบโต้แม่สามีบอกว่าหลังจากแม่สามีไปร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าสื่อนะว่าเนี่ยหนูเนี่ยไปทำคุณทรงคุณใสใส่ลูกเขาจนไม่กลับบ้านหลงหัวปักหัวปั๊มไม่เหลียวแลแม่เลยนะฮะขนาดไปหาที่บ้านเนี่ยเมียยังไม่เปิดประตูให้คุยกันเลยต้องเกาะราวลูกกงคุยกันเหมือนลูกติดคุกติดตารางอะไรอย่างเงี้ยฝั่งลูกสะใภ้ก็เลยเอาคลิปเนี้ยมานะครับบอกว่าดูสิวันดังกล่าวมีการปะทะคารมกันจริงและที่ฝ่ายชายออกจากบ้านมาก็พอถูกแม่กับพี่สาวเนี่ยไล่ออกมาด้วยซ้ำกระทั่งเรื่องมันบานปลายจนถึงขั้นเรียกตำรวจมาเคลียร์แล้วล่าสุดนักข่าวก็ลงไปที่ไปถามคุณอั๋นนะฮะก็คือลูกชายของคุณแม่แล้วก็เมียก็คือคุณมะลิแฟนนะครับที่บ้านพักที่นนทบุรีคุณอั๋นเปิดใจเลยนะบอกว่าสาเหตุที่ผมต้องออกจากบ้านผมมาพร้อมกับแฟนสาวเพราะว่ามีปัญหาระหองระแหงกับคนที่บ้านกับแม่กับพี่สาวเพราะเขาชอบด่าแฟนผมทำอะไรก็ไม่ถูกใจไม่ชอบหน้าเรื่องเล็กๆแน่น้อยก็มีปัญหาหมดอ่ะพอแฟนผมเรียนจบแม่ก็ให้ช่วยจ่ายค่าบ้านทั้งที่แฟนก็มีภาระต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบ้านของตัวเองก็เลยมีเรื่องทะเลาะกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่แม่เอาผ้าถุงมาคลุมหัวก็คิดว่าตนเนี่ยทำของโดนของทำใส่นะฮะก็เลยตัดสินใจพาแฟนออกไปเช่าอยู่เองเพราะรับไม่ได้แม่ถึงขั้นไปร้องกับมูลนิธิกระจกเงาหาว่าตนเนี่ยเป็นคนสูญหายจนทางมูลนิธิบอกตนว่าแม่เริ่มเลอะเลือนแล้วแต่สาเหตุจริงๆที่ตนออกมาก็คือเรื่องเงินที่น้าสาวชอบมาบงการแล้วยังมาถีบแฟนของผมอีกยืนยันว่าผมสมัครใจออกมาเองไม่มีใครบังคับไม่ได้โดนของหรือกักขังหน่วงเหนียวใดๆทั้งสิ้นก่อนหน้านี้เคยคิดว่าอยากกลับบ้านแหละแต่พอมาเจอข่าวแบบนี้ผมโดนตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญูนะทิ้งแม่ไปอยู่กับเมียตนก็ไม่ขอกลับไปอีกละไม่ได้ตัดขาดแม่ลูกนะแต่ขอคนอื่นอย่ามายุ่งวุ่นวายกับผมอีกอยากบอกสังคมว่าเหรียญมีสองด้านเสมออย่าฟังความข้างเดียวฟังนะลูกชายของแม่ฮะที่บ้านผมเขาไม่เข้าใจเขาอยากได้แต่เงินแฟนผมเขาบอกทำไมอยู่ด้วยกันทำไมไม่ช่วยกันอะไรประมาณนี้แม่ผมหาว่าเดินของอีกเขาผ้าถุงมาคุมผมผมก็บอกว่าจะคุมทำไมขอคุมดีๆผมก็ให้คุมพี่ก็คุมเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าไม่ผมเดินของไงเขายืนยันเลยว่าเรื่องเดินของนี่ไม่มีแน่นอนเอาใครมาก็ได้แล้วน้องอยากฝากอะไรบอกใครบ้างไหมครับอยากบอกอะไรจังผมอยู่ดีสบายดีนะเลิกคบกับแม่ผมได้แล้วเลิกวงการได้แล้วแค่นี้บ้านผมก็แย่พออยู่แล้วแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะแม่นะที่อาจจะมาก้าวก่ายเรื่องชีวิตครอบครัวของลูกชายนะฮะน่าจะมีน้ามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับพี่สาวด้วยอะไรเงี้ยฮะด้านคุณมะลิครับนะก็บอกว่าตัวเองก็เป็นไทรอยด์เป็นพิษทางบ้านแฟนก็รับรู้แทนที่จะเห็นใจกับไล่ตนให้กลับบ้านกลัวต้องมาดูแลเสียเงินค่ารักษาพยาบาลแถมน้าก็มายุ่งวุ่นวายในครอบครัวด้วยบงการหลายอย่างในบ้านมาระรานครอบครัวตนเองและที่แม่แฟนให้สัมภาษณ์ว่ารักตนเหมือนลูกนะก็ไม่จริงคำพูดกับการกระทำมันสวนทางกันหมดนะฮะแล้วก็ไม่มีเรื่องทำคุณสายมนต์ดำตามที่กล่าวหาด้วยอันนี้ฟังทั้งสองด้านแล้วเนาะครับเมื่อวานฟังแม่วันนี้ฟังลูกชายกับเมียอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ครับที่ข่าวช่อง8นะครับ